เรื่องลิปแดงธรรมศาสตร์มีเรื่องเล่าที่มีการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2519มีข้อมูลที่อ้างว่าจุดกำเนิดของเรื่องเกิดมาจากการปราบปรามการชุมนุมผู้ประท้วงของนักศึกษาซึ่งทหารได้มีการระดมยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำให้ผู้ที่ชุมนุมประท้วงอยู่ต่างพากันวิ่งหลบหนีไปตามส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มีผู้ประท้วงส่วนหนึ่งวิ่งหนีเข้าไปหลบในลิฟต์ของอาคารคณะศิลปศาสตร์ซึ่งลิฟต์ตัวนี้ถูกใช้เป็นเครื่องช่วยชีวิตผู้คนให้รอดเพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการได้ใช้ลิฟต์หนีขึ้นไปยังชั้นอื่นๆนั้นจะสามารถช่วยให้พวกเขามีชีวิตอยู่รอดได้แต่ไม่เลยพวกเขาเหล่านั้นคิดผิดเพราะมัวพวกเขาเข้าไปในลิฟต์ก็ถือว่าเป็นการจบชีวิตตัวของเขาเองทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออกกระสุนปืนก็ถูกสาดเข้ามาภายในลิฟต์พวกเขาโดนทหารยิงแล้วถูกยิงตายภายในลิฟต์ตัวนั้นทั้งหมดโดยเลือดของผู้เสียชีวิตได้กระจัดกระจายฉาบไปทั่วลิฟต์ตัวนั้นและผู้คนต่างพากันเล่าขานว่าวิญญาณของนักศึกษาเหล่านั้นก็วนเวียนอยู่ภายในลิฟต์ตัวนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันภายหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปก็ได้มีเรื่องเล่าถึงนักศึกษาที่ใช้ลิฟต์ตัวนี้ในเวลาค่ำคืนบางก็อ้างว่าลิฟต์ทำงานผิดปกติจู่ๆก็หยุดเปิดประตูออกมาในชั้นที่ไม่มีคนบางก็ว่าแสดงสัญญาณเตือนว่าน้ำหนักเกินทั้งที่มีผู้โดยสารเพียงแค่2คนเท่านั้นหรือบางครั้งลิฟต์หยุดในชั้นที่ไม่มีคนแม้กระทั่งพบผู้ร่วมโดยสารที่ร่างอาบไปด้วยเลือดภายในพริบตาหรือเมื่อเปิดประตูลิฟต์ออกก็จะพบกับภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเหตุตุลาวิปโยคนั้นหรือบางครั้งลิฟต์จะขึ้นลงเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในตึกและบางครั้งจะได้ยินเสียงประหลาดหรือบางครั้งลิฟต์จะกระตุกอย่างรุนแรงมีหลายครั้งที่ลิฟต์ตัวนี้ได้ถูกทาสีใหม่ให้เปลี่ยนเป็นสีขาวแต่วันต่อมาก็จะมีสีแดงปรากฏขึ้นบนสีขาวที่ทาลงไปว่ากันว่าสีแดงที่เกิดขึ้นมานั้นอาจมาจากสีของเลือดผู้เสียชีวิตในลิฟต์จากเมื่อเหตุการณ์14ตุลานั่นเองจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ลิฟต์ตัวนี้ได้ถูกปิดใช้ชั่วคราวและมีการเล่าเรื่องราวของลิฟต์ตัวนี้ต่อๆกันมาแต่ปัจจุบันลิฟต์ตัวนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วแต่ประตูของลิฟต์ยังคงอยู่ลิฟต์แดงตัวนี้ตั้งอยู่บนชั้น5ของตึกศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังคงมีนักศึกษาบางส่วนที่ได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหาคำตอบที่แน่ชัดได้